ลข29ข้างบนน่ะจะพูดถึงหน่วยงานนะคะพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นพวกศูนย์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาจัดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวบริการเลยบริการที่ลงไปสู่ชุมชนเลยนะคะอันนี้ก็คือจิตเวชทั้งหมดไม่ต้องซีเรียสว่าเอ๊ะจิตแยกยังไงว่าไหนหมดไหนเป็นหมดไหนไม่ต้องนะคะแค่เราใช้คำแล้วก็ไปค้นหานะคะมันก็จะปรากฏนี้มาให้เรานะคะเพียงแต่ตรงนี้ได้จะพรีวิวนี่เห็นไปทีละหมวดนะคะต่อไป WN นะคะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตัวนี้เป็น social behavior disorder กลุ่มอาการพฤติกรรมทางด้านสังคมอะไรเงี้ยค่ะของถ้าเป็นทั่วไปก็คือของคนทั่วไปอ่ะก็ให้ใช้เลขตัวนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นของเด็กกลุ่มอาการพวกนี้ที่มีอยู่ในเด็กนะคะก็ให้ไปใช้ที่เลขนี้นะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าพอกลุ่มอาการนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น special topic in child psychiatry ก็คือเป็นกลุ่มอาการโรคจิตในเด็กที่แบ่งย่อยไปตามประเภทของโรคจิตในเด็กต่างๆนะคะเมื่อกี้ AS 6ใช่ไหม AS 6ก็จะเป็น social behavior disorder นะคะก็คือเป็นโรคจิตของเด็กชนิดหนึ่งนะคะก็จะให้เป็นเลขนี้นะคะเขากำหนดมาแล้วที่เป็นเรื่องนี้ในเด็กนะคะก็คือเป็นเลขนี้ที่เราหลดมาให้แล้วเราไม่ต้องไปบวกเพิ่มอะไรนะคะไม่ต้องไปบวกเพิ่มก็คือเป็นเลขนี้ไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นโรคจิตในเด็กอ่ะจิตในเด็กที่มันพูดถึงพวกนี้รวมกันหมดเลยไม่ได้แบ่งย่อยนะคะพูดรวมพวกนี้หมดเลยเราก็ใช้เลขที่มันใหญ่กว้างขึ้นไปก็คือแค่จุดแปดแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาพูดถึง aggressive พวกนี้นะคะเนี่ย violent พวกนี้นะคะพฤติกรรมที่มันสิ่งเสี่ยงอันตรายของเด็กอย่างเช่นซูเปอร์แมนกระโดดลงมาจากที่สูงเด็กอยากเป็นด้วยอย่างเงี้ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะอันตรายก็จะเป็นอยู่ที่ในเลขนี้เขาจะกำหนดไว้ให้เป็นจุด A4 นะคะการแสดงออกนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขาจะกำหนดให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปเจอปุ๊บเพเทอราปีสมมติว่ามันมีหนังสือเกี่ยวกับเพเทอราปีออกมานะคะถ้าเป็นเพเทอราปีในเด็กมันก็จะเป็นเลขนี้เราลองไปค้นดูก็ได้นะคะเพเทอราปีนะคะเรามีหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเพเทอราปีแล้วก็อยากรู้ว่ามันให้เลขอะไรนะคะแล้วก็คนพิมพ์คำว่าเทเทอราปีเทเทอราปีเข้าไปแล้วเราก็ค้นเสร็จแล้วมันก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของ general ก็คือเรื่องทั่วไปก็ให้เลข QM 450.5.P7 แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก A ทารกีในเด็กก็จะเป็นเลขนี้ WA 350.4 ถ้ามันเป็น special topic นะคะเขาก็บอกว่าให้ไปดูตาม subject นะคะ subject อย่างเช่นเพทาราปีที่เอาไปใช้กับคนที่เป็นโรคอะไรล่ะแอลกอฮอลิซึมก็ไปให้เลขหมู่ตามแอลกอฮอลิซึมไปนะคะที่เขาบอกว่าบายซับเจกต์นี่นะคะนอกเหนือจากที่เขากำหนดมา2ตัวนี้ตัวเจเนอรัลก็คือให้คิดไปเลยว่าทั่วๆไปในผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในทั่วๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่า with children บางหัวเรื่องอาจจะบอกว่า adolescent แยกไปอีกด้วยต่างหากนะคะแต่ถ้าเป็น special topic ก็คือเป็นเอาเพทาราปีไปรักษาคนที่เป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้น
ก็ให้ไปใช้ที่โลกนั้นได้เลยเลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะนั้นถ้าเข้าใจผิดมันไม่มีผลไม่ต้องไปจำนะคะไม่ต้องไปจำนะคะเพียงแต่ว่าเราค้นเข้าไปแล้วเราอ่านที่เขาให้ขึ้นมาผลการค้นที่ขึ้นมาให้เราดูตามนะคะแล้วเราก็จะใช้กับเขาได้เพราะว่าถ้าเราจำเราจะงงถ้าจำเราจะงงแต่ถ้าเราเข้าใจในคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์พูดมานะคะมันก็จะทำให้เราใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแรกๆที่เขามาใช้ตัวนี้ก็คือลองผิดลองถูกด้วยตัวเองด้วยซ้ำก็ลองเข้าไปใช้เพราะว่าตอนที่เขามาทำใหม่ๆนะเพิ่งได้มาเริ่มใช้ตัว AI Classification on Web เมื่อก่อนสมัยก่อนก็ใช้เป็นตัวเล่มแล้วก็ไปเปิดดูอินเด็กซ์ท้ายเล่มตอนนี้ก็เพิ่งมาแล้วก็ลองศึกษาไปด้วยกันมีหมวดไหนที่น่าสนใจหมวดตาที่พูดถึงค่อนข้างบ่อยนะคะหมวดตานี่เขาก็จะพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าในแง่ของพยาบาลนะคะ nursing นะคะถ้าในแง่ของพยาบาลนี่ให้ไปใช้ที่ WY158 นะคะ WY158 คือการพยาบาลตาอะไรเงี้ยคู่มือสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคตาอะไรเงี้ยก็จะไปอยู่ที่ WY เขาบอกว่าตัว WY นี่เป็นตัวที่จับเอาหัวเรื่องย่อยที่มันเป็น nursing instruction หรือว่าคู่มือการพยาบาลหรือว่าการพยาบาลพวกเนี้ยเขาจะจับหัวเรื่องย่อยที่อยู่ในหัวเรื่องใหญ่พวกนี้ออกมาให้มันเป็นหมวด WY นะคะแล้วเรามาดู WW กันโรคตานะคะเฉพาะที่โรคตาแล้วก็1ถึง100ก็จะเป็นพวก reference work นะคะพวก formal อะไรต่างๆก็อยู่ในนี้นะคะพอ101ถึง290ก็จะเป็นเกี่ยวกับตานะคะตาโดยเฉพาะเลยตาเนี่ยก็จะพูดถึงอนาโตมีของตานะคะ physiology สรีระนะคะใช้งานยังไงตามันเป็นยังไงแล้วมันใช้งานยังไงบ้างมันมีหน้าที่มีฟังก์ชันอะไรที่ตรงนี้ในเรื่องของสุขอนามัยของตาการดูแลรักษาดวงตาไม่ให้มันติดช่องติดเชื้อทำยังไงพอถัดมา140ถึง160ก็จะไปพูดเรื่องโรคตาโดยเฉพาะนะคะโรคตานะคะ color perception นี่น่าจะหมายถึงแต่เราลองเซิร์ชดูนะความเข้าใจคือตาบอดสีไหมอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ตรงเนี้ยนะคะเช็คว่าตาบอดสีไหมนะโรคเกี่ยวกับตาบอดสีอะไรนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะคะ eye bank มี eye bank ด้วยนอกจากจะมีบัตรแบงค์แล้วถ้ามาทานตาใครมีตาสองตาอยากขายสักหนึ่งตาหนึ่งข้างไว้ก็ไปฝากไว้ที่ eye bank นี่นะคะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างของตานะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็จะมีมาลีฟักชันแล้วก็จะมีพวกโรคที่มันเกี่ยวกับการทำงานการโรคเจ็บตาที่มันเกิดจากการทำงานนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้การบาดเจ็บของตาก็จะอยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นเกี่ยวกับตาทุกอย่างจะมาอยู่ที่ WW ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องโรคตาให้นึกถึง WWอย่างตาเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามเอ็ดกรุ๊ปได้ด้วยนะคะว่าถ้าตาในเด็กเดี๋ยว optometry คือศัพท์ของศัพท์ก็จะจำไม่ค่อยได้พอมาเจอที่ใดก็จะค้นทุกทีไม่รู้แปลว่าอะไรทัศนมาตรการมองเห็นแปลว่าสายตาสั้นสายตายาวอะไรตรงนี้ทัศนมาตรศัพท์ชั้นสูงมาก
คือบางทีถ้าเราแปลเป็นไทยเราจะเข้าใจค่อนข้างยากมากเลยแรกๆสุดยุ้ยจะเปิดเล่มนั้นควบคู่กันไปนะคะเล่มของอาจารย์วัลลีภาษาไทยเสร็จแล้วก็งงพอเปิดเล่มภาษาไทยแล้วก็จะงงเนี่ยค่ะตาก็มีการแบ่งออกเป็นเอ็ดกรุ๊ปบายเอ็ดกรุ๊ปได้ด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคตาในเด็กตาในเด็กเนี่ยจะเป็นเลขนี้แต่ถ้าตาในเจเนติกผู้สูงอายุก็จะอีกเลขหนึ่งไม่รู้มันมีความหมายแตกต่างกันยังไงนะคะโรคตาในผู้สูงอายุนะคะเห็นไหมคะในนี้ก็จะมีอธิบายพี่อีกนะคะว่าclassify นะคะ pediatric ophthalmologic surgical procedure การผ่าตัดในตาไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะ pediatric นะคะหรือว่า geriatric ผู้สูงอายุนะคะการผ่าตัดในตานะคะก็คงจะใช้วิธีการเดียวกันมันก็เลยไปอยู่ที่หมวดเดียวกันนะคะ168นะคะอันนี้เขาก็จะพยายามโยงคำหรือว่าโยงหมวดที่มันใกล้เคียงให้เราได้เห็นไปตลอดเวลาที่เราไปตาม subject อื่นๆนะคะ